123ปอนด์ครับแปลว่า S Team Intertrade พบกับขวัญใจสอตะวันรุ่งครับเรื่องของศิลปะแม่ไม้แม่วันนี้บรรยากาศสนามมวยลุมพินีนี่คึกคักทีเดียวครับชาวต่างชาติผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ที่นี่ไม่ต้องกลัวฟ้าฝนครับมาแล้วครับเดินชนเลยครับทางด้านของปรับมาเป็นมวยเดินบุกเหมือนกันนะครับมีแรงส่งเปิดเกมกระทำคู่ต่อสู้นี่ครับนี่เป็นคู่ชิงอันดับ3นะครับโอ้โหนี่ครับศอกมาแล้วครับศอกซ้ายงัดไปแล้วต้องระวังครับต้องระวังครับแพรวาในชนิดกีฬาซีเกมด้วยนะครับเอาละครับไม่สนครับทางด้านแพรวานะครับน้ำเงินนั้น26แล้วเดี๋ยวดูครับยืดเยื้อมากยกเป็นยังไงโอ้โหแต่ว่าขวัญใจครับครบเครื่องแต่ก็เดินชนอยู่ตลอดนะครับแพรวาครับไม่มีท้อถอยไม่มีย่อท้อโอ้โหข่าวซ้ายเข้าไปครับคิดเยอะไม่ได้นะครับขวัญใจนี่จอมยุทธอยู่แล้วนะครับดูครับดูเกมเดินเข้าหายแล้วครับแพรวาเข่าขวาขู่น้องเลยนะครับขวัญใจแม่แทนที่จะแพรวาจะเดินตอนนี้ขวัญใจเดินชิงทำก่อนนะครับดูครับหมัดเท้าเข่าศอกตอนนี้ครับต้องเดินชนต้องทำให้ขวัญใจนี่หายใจหอบหายใจทีให้ขวาไปได้โอ้โหใจหมัดขวาของขวัญใจเกี่ยวไว้ครับทำยังไงดึงถอยหลังไม่เป็นพื้นขวาเอาละครับเริ่มมาเหมือนกันครับแข้งของแพรวาลุยแล้วลุยแล้วแหลมโบยสารบิด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 ลูกดำครับมวยท่าโอ้ยปักศอกก็มีแล้วแม่วันนี้มามีลูกโอ้โหโดนแต่ว่าลูกดำนี่ครับสำคัญครับนี่ครับไหวหรือเปล่าแข้งขาเริ่มจะยกไม่ขึ้นแล้วครับเอามาแล้วครับแข้งขวาต้นยกครับโอ้ต้นน้ำแรงกำลังดีครับมีแต่คู่ที่สามทิ้งที่สามครับมวยรอบเงินชัยโยใครจะได้ชัยโยหิวชัยโยหิวมาแล้วแพรวาแข้งขวาครับได้แล้วก็ออกเลยครับขวัญใจไม่ยอมปะทะครับอยู่ที่แพรวาแล้วครับแม่ใครบอกว่ามวยหญิงไม่สนุกใครบอกขวัญใจลุ้นแม่ปลายเท้าครับยังไม่เต็มวงช้าไม่ได้ครับแพรวาลุยครับต้องลุยครับมีเท่าไหร่ต้องบดให้หมดครับมาตีหัวเข้าบ้านแล้วครับขวัญใจสอตะวันรุ่งครับแพรวาก็ถึงตัวครับเอายังไงดีหมดแผ่วไม่แผ่วครับยุบไม่ยุบดันดันดันแม่พยายามจะเล่นเข่าลอยครับไม่ถึงครับเห็นยังไงภาคไปยังงานคนละทีคนละแข้งโอ้โหลวกกับบ้านเอาแล้วพยายามจะเร่งขึ้นมา The Blue Corner